กลับมาสู่เกม FC 24ในโหมด Player Career นะครับโดยเจ้าอาร์มสุภชัยเจเด็ดศูนย์หน้าเบอร์22ของเรากับทีม Leicester City นะตอนนี้ก็เดินทางมาถึง EP สุดท้ายแล้วนะฮะมีพบก็ต้องมีพรากปีจากก็ต้องมีลานะฮะตั้งแต่ EP 1เป็นต้นมานะครับจนถึง EP 11เนี่ยหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับการดูคลิปของเรานะครับก็อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างแล้วก็มีข้อติเตียนอะไรแบบนี้เราก็พร้อมรับฟังเสมอนะจะนำไปพัฒนาคลิปหน้าๆนะฮะให้มีความสนุกมากขึ้นนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปของเรานะขอบคุณทุกยอดวิวทุกยอดไลค์แล้วก็ทุกยอดติดตามนะครับที่ผ่านมาไม่ดึงดราม่าดีกว่านะครับนัดนี้จะเป็น EP สุดท้ายนะฮะเราจะเตะ EFL Championship 2นัดนะเพื่อเอาถ้วยแชมป์สำหรับการเลื่อนชั้นนะครับแล้วก็อีก1ถ้วย FA ครับก็เป็นนัดชิงเจอกับ Stoke City ผลจะเป็นยังไงนะครับวันนี้จะสนุกและมันขนาดไหนนะสำหรับโค้งสุดท้ายในฤดูกาลนี้ครับไปเจอกันในนัดแรกที่ King Power Stadium เลยนัดนี้นะฮะเราจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ Hull City นะผู้เล่นของเราก็เป็นผู้เล่นชุดหลักส่วนมากนะฮะก็มีทางโคดี้ที่ได้ลงมาแทนฟาสนะครับแล้วก็โชต้าทางซ้ายก็เป็นจัสตินด้วยที่ลงแทนดอยเยอร์ครับหน้าเป้าก็ยังเป็นเจ้าอาร์มสมชัยใจเด็ดคนเดิมครับสแตท78ศูนย์หน้าของเรเตอร์คนนี้ครับวันนี้เขาจะสร้างสรรค์เกมหรือว่าทำประตูได้หรือเปล่าเราไปรับชมกันเลยครับ King Power Stadium วันนี้ครับเจ้าบ้านอย่าง Leicester City ก็แทบไม่ได้ใส่ชุดเยือนเท่าไหร่นะในฤดูกาลนี้ครับเพราะว่าจะได้ใส่ชุดสีน้ำเงินเป็นส่วนมากครับแมตช์เรตติ้ง 8.5 ในนัดนี้นะบวกกับต้องยิงเข้ากรอบ3ครั้งครับเกมกำลังจะเริ่มที่สนาม King Power ครับทีมเยือนได้เคลียร์บอลมาบอลอยู่ตรงนี้ครับที่วิ่งอีกครั้งเอ็นดีดีเอ็นดีดีเห็นเจ้าอามจ่ายบอลทางขวาวิ่งแล้วอาการยูนุนแล้วส่งคืนเจ้าอามเจ้าอาร์มจะจ่ายครับแต่ว่าโดนจิ้มไปก่อนยังเบียดอยู่ผู้เล่นของเลสเตอร์3คนครับเอาไม่อยู่แล้วกิลมานะฮะไรอันกิลตอกกลับมาคอนเนลลี่จะล็อกแต่ว่าเป็นลูกฟรีคิกแล้วฮะตั้งกำแพงกันถึง5คนเลยครับสำหรับเลสเตอร์ซิตี้ฟรีคิกด้วยเท้าซ้ายลูกนี้ครับจะเล่นลูกสูตรหรือเปล่าแล้วข้าม1ครั้งเตาเล่ปั่นโค้งขึ้นคานไปเลยครับหลอกแล้วปั่นตรงนี้ถึงพี่คนเสื้อเทาเลยนะเมื่อกี้เออมาเส้นครับเปิดยาวขึ้นมาถึงเจ้าอามโขกทำทางมาที่อาการยูนุนอาการส่งมาลูกนี้เจ้าอามจิ้มต่อครับแล้วขึ้นมาที่วิงขึ้นทางซ้ายแล้วขอบอลลูกนี้มาเจ้าอามไม่ได้โขกครับเลสเตอร์ครับยังครองบอลกันอยู่ที่โชต้าแล้วโชต้าเกิดอาการอะไรหรือเปล่าครับหมุนกันอยู่ตรงนั้นเจ้าอามต้องลงมาขอบอลครับเราขึ้นมาตรงนี้เจ้าอามเลี้ยงมาอยู่เจ้าอามเลี้ยงมาแล้วส่ง1 2ไม่ล้ำด้วยไม่ล้ำลูกนี้ขึ้นมาเจ้าอามยิงเองลูกนี้ติดครับก็จะเปิดแล้วนะแต่ด้านในไม่มีใครก็เลยตัดสินใจยิงเองครับคอร์เนอร์ลูกนี้เปิดมาแล้วเพื่อนร่วมทีมโคมาเปิดอีกครั้งโอ้เพื่อนยิงเสาแรกนี่ครับบอลลอยแล้วสัตว์ลูกหนีกะจะมุดเสาแรกไปเลยครับได้เป็นตั้งเตะใหม่ตรงนี้แล้วโคดี้มีการบาดเจ็บโอ้โหยิงลูกนี้โคกแบบคอแทบหักครับสำหรับสุภชัยเปิดมาแล้วหักคอตรงนี้ไปเข้าหน้าต่างครับหอซิตี้ครับได้ของบอลขึ้นมาอยู่แล้วบอลมาอยู่ที่เจ้าอามจะเลี้ยงแต่ว่าลูกนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่พอจะจิ้มโอ้โหตัวใหญ่กว่าเห็นครับบอลลูกนี้ขึ้นมาตวัดมาเจ้าอามตวัดต่อแต่ว่าบอลมันติดอยู่ตรงนี้ครับจบเกมครึ่งแรกที่เสมอกันอยู่ 0-0 ครับโอ้โหหลายจังหวะที่เจ้าอามเกือบจะทำประตูได้ครับแต่ว่ายังไม่สามารถเปลี่ยนประตูได้นะแมตช์เรตติ้ง 6.2 ในครึ่งแรกครับมาว่ากันต่อครึ่งหลังที่เลสเตอร์ได้เคลียร์บอลเจ้าอามเคลียร์บอลมาแล้วบอลอยู่ที่จัสตินครับทำชิงกันอยู่เจ้าอามเห็นทางซ้ายมาวิดีครับเราวิ่งขึ้นไปละมาวิดีโอ้โหจ่ายให้เจ้าอามเจ้าอามล็อกอยู่คืนมาวเดดี้ส่งตรงกลางไม่มีคนยิงครับไปแล้วเตาเล่แต่ว่าโอ้โหสกัดได้ลูกนี้เห็นเพื่อนวิ่งเจ้าอามยกแต่ไม่ถึงครับเราโขกอีกทีเจ้าอามเปลี่ยนแกนแล้วตวัดเข้าในได้ไหมเจ้าอามซัดด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหเลสเตอร์ปล่อยทางซ้ายไปที่แรนกิวอีกแล้วตัวนี้เร็วครับตัวนี้เร็วแล้วโคดี้จะจิ้มได้หรือเปล่า
ล็อกเข้ามาตรงกลางแล้วยังไงซัดลูกนี้โอ้โหข้ามคานครับแล้วไงต่อเจ้าอาร์มจ่ายขึ้นจ่ายลูกนี้แล้วโอ้โหตวัดเข้ากลางเจ้าอาร์มครับเจ้าอาร์มเห็นเพื่อนก็ส่งก่อนส่งก่อนเราล็อกคืนเจ้าอาร์มเข้าซ้ายซัดลูกนี้อีกทีก็ติดโอ้โหชุนละมุนแล้วซัดอีกทีก็ติดเซฟอีกโอ้เลี้ยงขึ้นมาแล้วเล่นตรงกลางได้ดีมากครับสำหรับพอแล้วมาทางไรอันกิลอีกแล้วไรอันกิลมีสปีดมีความเร็วแล้วเปิดย้อยๆมาได้โขกครั้งแรกไม่เป็นไรครั้งต่อไปออกนอกกรอบครับหัวมาเส้นเตะมาเข้าหัวเจ้าอาร์มครับเลี้ยงต่อไปได้แล้วโอ้โหส่งคืนมาแบบนี้เจ้าอาร์มไม่รู้จะไปต่อยังไงนะขึ้นมาทางเมาดีดีเจ้าอาร์มพยายามเลี้ยงอยู่โอ้ด้านในทำช่องได้ดีแต่ว่าผู้เล่นของทางฮอลเยอะเหลือเกินโอ้แต่ขึ้นนี้ขึ้นมาแล้วที่จำเจ้าอาร์มสปีดด้านหน้าไม่มีใครเลยเจ้าอาร์มโอ้โหลูกนี้ถึงอยู่ถึงอยู่ครับยังถึงอยู่เลี้ยงไปต่อที่มาเรดี้คืนที่เจ้าอาร์มจิ้มต่อให้เพื่อนร่วมทีมตบเข้าในตบเข้าในแล้วตอกส้นลูกนี้ไม่ถึงครับเปิดลูกนี้ยาวมาถึงเจ้าอาร์มตบกลับเข้าในครับแล้วตอกส้นมาที่เจ้าอาร์มซัดเต็มๆลูกนี้แล้วเตะมุมลูกนี้จะเป็นเตะมุมครั้งสุดท้ายในเกมหรือเปล่าแต่ว่าตรงนี้ห่อได้บอลห่อได้บอลแล้วสปีดขึ้นมาแล้วครับแต่พุทธศิลป์เป่าจบเกมครับเกม 0-0 นะทำอะไรกันไม่ได้ครับนัดนี้ผลงานก็ไม่ได้ถือว่าแย่ครับแต่ว่าโอกาสจบสกอร์ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะโอ้มาบนกันอยู่2คนเจ้าอาร์มถึงกับกุมหัวเลยครับแมตช์เรตติ้ง 7.8 ครับโอกาสยิงวันนี้ยิงไป5ครั้งเข้ากรอบ1ครับออบเจคทีฟเราไม่เสร็จนะแต่ได้ Player of the Match ด้วยอะไรกันครับเนี่ยได้ Player of the Match ครับแต่ว่าต้องมานั่งหน้าเศร้าครับเพราะว่าทีมไม่สามารถเก็บ3แต้มได้ได้แต้มอัพมาในส่วนนี้เราจะลองเพิ่มในส่วนของการส่งบอลบ้างนะเพราะว่าเราไปเน้นยิงแต่ว่าเราแทบไม่ได้ส่งบอลให้เพื่อนเลยครับแล้วนัดสุดท้ายใน EFL Championship ครับเจอกับ Stoke Cityก็ถือว่ามาลองทีมกันก่อนครับตอนนี้ความฟิตเต็มร้อยครับสำหรับนัดสุดท้ายของ EFL Championship ตัดสินว่าใครจะได้เลื่อนชั้นเป็นทีมอันดับ1ครับบวกกับถ้วยรางวัลด้วยนะมาครับที่สนาม Stoke City FC Stadium ครับวันนี้เรามาในฐานะทีมเยือนครับมาเจอกับทีมที่ต้องเจอกันอีกครั้งในนัดชิง FA ครับกับ Match Rating ต้องทำให้ได้ 9.0 นะแล้วก็ส่งสำเร็จ2ครั้งบวกกับครองบอลครับ25% เกมได้เขี่ยก่อนที่เจ้าอาร์มด้วยนะเลสเตอร์ซิตี้บอลขึ้นมาทางมาดีดีครับด้านหน้ามีแค่เจ้าอาร์มคนเดียวเท่านั้นเจ้าอาร์มเลี้ยงมาแล้วจ่ายเข้าตรงกลางโอ้ตอกส้นได้เพื่อนไม่ถึงครับสโต๊กครับได้ขึ้นมาบ้างโอ้โหจิ้มบอลดีมากลูกนี้เจ้าอาร์มจ่ายลูกนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับแล้วบอลยังถึงอยู่โอ้โหแล้วหลุดมาได้ไงหลุดมาแบบนี้ก็เรียบร้อยโอ้บอลมาถึงได้ยังไงก่อนครับ1-0ที่เลสเตอร์ขึ้นนำครับเนี่ยเป็นการจังหวะเลี้ยงอยู่แล้วโอ้โหเพื่อนจ่ายเร็วมาเลยครับเดนิสแพลตแล้วแปะนิ่มๆของเจ้าอาร์มเข้าไปครับโอ้ยิงได้ตั้งแต่นัดแรกจนนัดสุดท้ายนะเจ้าอาร์มสำหรับซีซั่นแรกครับไปครับเจ้าอาร์มสุภชัยยิงนาทีที่9ครับ16ประตูไปแล้วนะในพรีเมียร์ลีกตอนนี้น่าจะแทงทางพัสสันดาก้าเลยครับเพราะว่าพัสสันดาก้าเนี่ยแทบไม่ได้ลงนะเจ้าอาร์มครับ16ประตูในฤดูกาลแรกถือว่าฟอร์มดีมากครับสว่างสดใสมากๆครับแล้วโอ้โหลูกนี้โยนตักให้เพื่อนได้อยู่ที่เจ้าอาร์มเลี้ยงตัดขวาแต่ว่าไม่มีด้านหน้าก็จ่ายเพื่อนครับเจ้าอาร์มไม่ถึงเจ้าอาร์มครับโอ้โหยังบอลได้เจ้าอาร์มเล่นสั้นตรงนี้แล้วจ่ายต่อแล้วแปะนิ่มโอ้โห2-0 ครับนาทีที่19โดยเจ้าอาร์มสุภชัยใจเด็ดเนี่ยเป็นจังหวะเลี้ยงต่อทำชิ่งกับเพื่อนเราเลี้ยงมาขนาดนี้ก็จิ้มฉีดยาเข้าไปเลยครับโอ้โหเพิ่มความคมมาเนี่ยยิงได้แทบทุกนัดครับ17ประตูในเวที EFL Championship ครับ30นาทีครับตอนนี้เลตเตอร์โอ้โหตัดได้แล้วตัดได้ลูกนี้เจ้าอาร์มเข้าซ้ายลูกนี้เอาไงล็อกขวาแล้วส่งได้ไหมส่งแล้วไงส่งแล้วจะซัดก็ไม่ได้อีกโอ้โหตอนนี้สถานการณ์ตึงเครียดมากครับเล่นกันอยู่ทำชิงกัน 1-2 ครับแล้วคืนมาที่จอมเจ้าอาร์มต่อกลับไปแล้ว
ยกมาลูกนี้โขกแต่ว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าครับถือว่าได้บุกรัวๆเลยนะสำหรับเลสเตอร์ครับโอ้โหหลุดมาทั้งตัวเลยนะเออล้ำแน่นอนครับจ่ายให้เบเกอร์แล้วเบเกอร์ซัดลูกนี้ติดเซลฟ์เฮอร์มันสันแล้วเตะทิ้งอีกทีเอ้าเฮอร์มันสันครับไปพลาดท่าให้โจจิครับเป็นการเตะสกัดออกมาแต่บอลไปโดนตัวโจจินะโอ้เนี่ยเป็นจังหวะเตะไปติดแล้วแปรเนียมๆเลยฮะ2-1เป็นลูกเสียเองครับแล้วพุทธศิลป์เป่าจบเกมครึ่งแรกไปที่สกอร์2-1ครับเจ้าอามซัดไป2ในครึ่งแรกแล้วนะบวกกับความผิดพลาดของเฮอร์มันเซ่นครับที่เตะไปอัดทางโจจิกแมตช์เรตติ้งนัดนี้ 10.0 แล้วครับแล้วก็ที่เหลือก็ผ่านทุกเกณฑ์นะมาดูเกมในครึ่งหลังกันต่อครับโอ้โหวันนี้เจ้าอามลุ้นแฮตทริกที่2ในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับต้องตัดเข้าในก่อนโอ้โหเพื่อนวิ่งลูกนี้จ่ายช้าไปครับเจ้าอามบอลเตะยาวขึ้นมาติดผู้เล่นเลสเตอร์ครับแล้วส่งกาวส่งยาวมาที่เจ้าอาร์มแล้วเจ้าอาร์มเสียบอลอีกแล้วเซเว่นจ่ายเข้ากลางที่เบเกอร์จ่ายอีกทีก็ติดครับยังได้อยู่ที่มาเวดี้เห็นต่อครับเจ้าอาร์มส่งแล้วเจ้าอาร์มส่งแล้วลูกนี้จ่ายคืนเจ้าอาร์มโอ้จะส่งต่อไม่ได้ด้วยขึ้นมาแล้วไงต่อโอ้โหด้านหน้าไม่รู้จะวิ่งยังไงเลยเจ้าอาร์มเลี้ยงตรงนี้ขอบอลยาวมาเจ้าอาร์มยังเลี้ยงอยู่ล็อกมา2ล็อกมา3แล้วสุดท้ายเป็นลูกฟรีคิกครับเราขอบอลได้ปะขอบอลมาตรงนี้เจ้าอาร์มจิ้มมา1แต่ไม่ถึง2แล้วเข้าช้าแล้วพุทธศิลป์ครับเป่าจบเกมชนะไป2-1ครับจากเจ้าอาร์ม2ลูกเลยนะโอ้สำหรับนัดวอร์มอัพนะถือว่าเป็นวอร์มอัพแล้วก็เป็นนัดสุดท้ายในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับต้องไปเจอกันอีกทีใน FA ครับแล้วครับนัดชิงชนะเลิศนะถือว่าคู่ขี้สูสีมากๆนะสำหรับนัดนี้แล้วก็คู่นี้นะออบเจคทีฟครับสำเร็จทั้ง3อย่างนะโอ้โหเพื่อนร่วมทีมดีใจกันใหญ่เต้นกันในห้องทางตัวเลยนะฟอร์มนัดนี้ของเจ้าอาร์มครับค่อนข้างโดดเด่นนะไปเจอกันในนัดหน้าครับขอไปคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับโอ้โหเข้าใจผิดมาตลอดคิดว่าวันนั้นสโต๊กดวลจุดโทษชนะกลายเป็นบอร์ดมัดเฉยเลยนะฮะแล้วนัดชิงครับเราต้องไปเจอกับบอร์ดมัดแทนนะโอ้โหก็ว่าอยู่ครับขออภัยในข้อมูลที่ผิดพลาดด้วยนะตอนนี้ก็เป็นตานัดสุดท้ายของเอฟเอครับในนัดชิงแล้วนัดนี้ครับโอ้โหจัดผู้เล่นชุดใหญ่มาเลยนะลงไปเจอกับทางบอร์ดมัดครับกลับมาอีกครั้งครับทุกคนที่สนามเบลมบี้นะที่เราเอาชนะทางอาร์เซนอลไปได้ 1-0 ครับแล้วเป็นเจ้าอาร์มนะคนที่ยิงประตูชัยนัดนั้นครับนัดนี้เป็นนัดชิง FA ครับที่เราต้องทำ 8.5 เรตติ้งครับแล้วก็ชนะหรือว่าเสมอนะของบอลหรือว่าเลี้ยงบอล 25% ครับมาครับทุกคนได้เขี่ยบอลก่อนด้วยครับสำหรับนัดชิง FA ครับแล้วยกมาตรงนี้ครับโอ้โหเสียจังหวะเร็วมากแล้วเพื่อนร่วมทีมเจ็บด้วยโอ้โหเจ้าอามฟาตาวูไม่ได้ลงนะตอนนี้แล้วโอ้โหจ่ายให้เจ้าอามหลุดๆครับแต่ว่าด้านหน้ามีผู้เล่นทั้ง 2-3 คนเจ้าอามจะไหวหรือเปล่าแต่จังหวะนี้ซัดเองเลยโอ้ผู้เล่นบอร์ดมาร์ทครับไม่ได้เข้าครับประมาทเกินไปเจอความคมของเจ้าอามไปฮะหลังจากมีสปีดแล้วก็ความคมเพิ่มขึ้นนะการจบสกอร์นี่ครับโหหลุดมาผู้เล่นของบอร์ดมัส 3-4 คนครับไม่มีใครเข้าตรงนี้ก็เจ้าอาร์มครับแปรสวนเข้าไปแสกหน้าทางเนโต้เลยฮะยกแขนไม่ทันนะเจ้าอาร์มยกแขนพร้อมกันด้วยนะเมื่อกี้นัดชิงชนะเลิศ FA คัพนัดนี้ครับเจ้าอาร์มซัดไปแล้วครับ1ประตูโอกาสได้แชมป์สดใสมากครับสำหรับทางเลสเตอร์ซิตี้เป็นฟรีคิกระยะฝังผลอยู่ครับแต่ว่าลูกนี้ครับจิ้มมาแล้วโอ้โหเลี้ยงลบมาหนึ่งซัดลูกนี้โอ้โหบอลไม่แน่ใจว่าแฉลบหรือเปล่าแต่บอลมันแทบจะฮุกเข้าใต้ประตูไปเลยครับเมื่อกี้บอสมัดเลี้ยงกันอยู่ที่ตรงนี้ครับซินเนเทราเลี้ยงขึ้นมาเลี้ยงขึ้นมาแบบนี้เจ้าอาร์มกดดันอยู่หูเม่ซัดลูกนี้ก็ติดครับแล้วได้อยู่เปล่าเจ้าอาร์มก็จิ้มบอลมา 1-2 แต่ว่าสุดท้ายเสียบอลลูกนี้แล้วพลาดโอ้โหโอ้โหเจ้าอามพลาดลูกนี้ครับโดนทำโทษทันทีครับยิงเอ็นพลาดเองนะตรงนี้เลี้ยงหลุดไปไม่ได้ครับเราตรงกลางโล่งขนาดนี้ก็ซัดเข้าไปครับ 1-1 อ่ะโอ้นัดชิงวันนี้ดูเดือดเลือดพลาดนะบอลของบอสมัทครับได้ขึ้นมาบอสมัทครองบอลแล้วจังหวะนี้บอลเจ็ดเหลี่ยงขึ้นไปแล้วไม่มีใครวิ่งเข้าบอลเลยต้องวิ่งเข้าไปหาบอลบ้างครับเจ้าอามเนี่ย
ลูกทุ่มครับของทางเลสเตอร์ซิตี้เลสเตอร์ครับทำชิงกันอยู่เรายกมาที่เจ้าอามโหจะล็อกต่อแต่ว่าติดทางเซนเซซี่ครับแล้วพุทธศิลป์เป่าจบเกมครึ่งแรกครับเสมอกันอยู่ 1-1 นะก็เป็นโอกาสที่เจ้าอามทำขึ้นนำฮะแล้วก็เป็นความผิดพลาดของเจ้าอามอีกครั้งครับที่ทำให้โดนประตูตีเสมอนะมาว่ากันต่อ45นาทีที่เหลือครับในนัดชิงเอเมเรดเอฟเอครับนะบอร์ดมาร์ทครับขึ้นมาด้านหน้าที่ซินิชราอีกแล้วแล้วตัวนี้ทั้งคล่องทั้งเร็วครับชูรี่เอาอยู่ลูกเตะมุมเล่นสั้นของบอร์ดมาร์ทครับแล้วซินิชราเลี้ยงขึ้นกันอยู่ตรงนี้จ่ายข้างในแล้วหืมกูเม่ยืนพื้นที่กันได้ดีมากครับสำหรับผู้เล่นของทางบอร์ดมาร์ทบูนาเวทูล่าครับโอ้ตรงนี้ซัดแล้วติดเซฟโอ้เฮอร์มาเซ่นครับบอลมาอยู่ที่เจ้าอามครับจะส่งเข้าด้านในส่งได้ด้วยแล้วบอลตรงนี้มาตรงนี้จ่ายให้เจ้าอามแต่ว่าโอ้ด้านหน้าไม่มีใครด้านหน้าไม่มีใครเจ้าอามพยายามจิ้มอยู่แล้วเดอร์คอนเต้ทิ้งออกมาเกมนัดนี้ค่อนข้างเดือดครับเจ้าอามจะเลี้ยงขึ้นมาเองก็โดนสกัดไปครับโอ้วันนี้เจ้าอามหลุดเดียวไม่ได้เลยครับ4นาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาครับบอลมันมาอยู่ตรงนี้โหบอลไม่ถึงด้วยเล่นกันอยู่ตรงนี้แล้วทดเวลา1นาทีหมดแล้วด้วยครับโอ้จบเกมครับเสมอกัน 1-1 แบบนี้มีต่อเวลาพิเศษแน่นอนครับมาว่ากันต่อในช่วงทดเวลาพิเศษครับต้องลุ้นให้เจ้าอาร์มีสัก1จังหวะดีๆนะหรือมาเส้นครับเตะมาด้านหน้าตรงนี้บิลลิงบอลได้อยู่ของบอลมัดแล้วเล่นลูกกากาตรงนี้ครับโอ้ขยันสุดๆแล้วครับแต่ว่ายังเสียบอลให้บอร์ดมัดนะแล้วบอร์ดมัดขึ้นมาใหม่ครึ่งแรกกำลังจะจบลงแล้วพุทธศิลป์เป่าเลยครับ5นาทีแรกครับยังทำอะไรกันไม่ได้ครับต้องวัดกันอีก15นาทีนะถ้า15นาทีไม่สำเร็จผลก็ต้องไปดวลกันจุดโทษครับมาครับ15นาทีช่วงทดเวลาพิเศษก่อนจะเป็นการดวลจุดโทษอดัมเลี้ยงมาทางขวาวิ่งแต่ว่ายังไม่ส่งยอดเข้าตรงกลางโดนโขกทิ้งมาแล้วมาวิดีได้บอลให้กับเจ้าอามโอ้โหจิ้มลูกนี้สวยเจ้าอามล็อกมา1โอ้โดนจิ้มไว้เสียจังหวะนิดเดียวครับเกือบหลุดแล้วฮะเจ้าอามโอ้แล้วเป็นแบบนี้จะต้องไปดวลจุดโทษกันนะแต่ว่าจังหวะนี้เจ้าอามขอบอลก่อนเจ้าอามจังหวะสุดท้ายนาทีบาปโอ้เจ้าอามวิ่งหลบมาโอ้โหส่งคืนโอ้ยังไม่ได้ครับยังไม่ได้แล้วสุดท้ายบอลติดอยู่เพื่อนซัดอุตส่าห์วิ่งทำทาง120นาทีครับทำอะไรกันไม่ได้ต้องไปวัดกันที่จุดโทษเลยครับโอ้โหถือว่าสมกับเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆลูกบอลผ่านหน้าสมกับเป็นนัดชิง FA ครับเอานะฮะจะเลือกนักเตะไปเตะจุดโทษครับสำหรับ2ทีมแล้วผู้จัดการครับเลือกเราเป็นคนแรกแบบนี้เราจะไม่ทำให้โอ้เจ้าอามครับเซฟพลาดเจ้าอามเซฟพลาดโอ้โหเป็นความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วยิงลูกนี้โดนซอบี้ฮอยิงเข้าครับ5ต้องลุ้นให้โอ้โหมาเส้นไม่ได้เซฟเลยครับโอ้เจ้าอามยิงไม่เข้าลูกนี้โอ้โหฟาดายูยังยิงเข้าเลยอ่ะโอ้ยต้องมารอลุ้นเพื่อนร่วมทีมครับแล้วยิงลูกนี้สวยครับเพอร์มันเซนเซฟไว้ได้แล้วมาวิดดี้สัตว์ลูกนี้สวยครับต้องรอให้เซฟได้อีกสักลูกสำหรับเพอร์มันเซนแล้ว ยิงคมครับมาร์คออไบตันลูกนี้สัตว์คมครับคมตอนนี้หวังพึ่งเพื่อนร่วมทีมอย่างเดียวเลยครับสำหรับเจ้าอามเปิดหัวไม่ดีเลยฮะสำหรับการยิงคนแรกเนี่ยฟิลิปเบลลิงจะซัดโอ้โหยังได้ครับต้องรอให้เวสเซกาดยิงลูกนี้โอ้โหเซนเตอร์แบ็กอะไรยิงแรงขนาดนั้นครับเป็นจังหวะของเทเลอร์ดำครับโอ้โหกองเชียร์บอดมัดนะลุ้นกันเลือดตาแทบกระเด็นแล้วเออมันสิ้นน้อยแน่จริงๆโอ้โหการพลาดของเจ้าอามสุภชัยใจเด็ดครับไม่ได้ทำให้เพื่อนร่วมทีมหมดขวัญกำลังใจนะโอ้โหมาเส้นเซฟไป2ลูกครับ
โอ้โหขอบคุณเพื่อนร่วมทีมมากๆครับนัดนี้แปรลูกนี้ไปก็เซฟไว้ได้สำหรับพูมาเซ่นนะโอ้โหไหลเหตุการณ์หลายดราม่าจริงๆครับสำหรับเกมนี้ก็ตั้งแต่เจ้าอาร์มซัดขึ้นนำให้ก่อนนะแล้วก็ไปทำเสีย1ประตูเนี่ยแถมยังยิงจุดโทษไม่เข้าด้วยเนี่ยน่าจะเป็นขวัญกำลังใจที่ไม่ดีแล้วแต่ว่าเพื่อนร่วมทีมนะก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการให้ครับแล้วมายินดีกับเพื่อนโอ้โหสะใจกันทั่วสนามครับสำหรับเลสเตอร์ซิตี้แชมป์ FA ครับในซีซั่นนี้ครับโอ้โหโหได้ดูบรรยากาศกันเต็มๆครับสำหรับพิธีมอบรางวัล นะใน MLS FA ครับครับโอ้เลวเลยโอ้เลวเลยสุดยอดครับหาได้เวงใส่ปอกแขนกัปตันทีมครับจะขึ้นมารับถ้วยแล้วจะชูถ้วยแบบนี้โอ้เลสเตอร์ก่อนจะไปชูถ้วย EFL Championship ครับเขาชูถ้วย FA ครับให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าเลสเตอร์ครับไม่ใช่ทีมธรรมดาอีกต่อไปก็วิ่งไปขอบคุณแฟนบอลครับถือว่าให้ชมบรรยากาศใน EP นี้แบบเต็มๆไปเลยฮะการชูถ้วยของเลสเตอร์ซิตี้นะโดยมีเจ้าอาร์มสุภชัยครับเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะฮะถือว่าผลงานของเจ้าอาร์มเนี่ยก็ติดตาตรึงใจแฟนๆเลสเตอร์แน่นอนครับสำหรับ 16-17 ประตูในฤดูกาลนี้นะโอ้โหแล้วอยู่กับเลสเตอร์ไป2ถ้วยครับต้องมาถ่ายรูปร่วมทีมกันหน่อยฮะเจ้าอาร์มอยู่ไหนเอ่ยเจ้าอาร์มครับโอ้โหอยู่บนชูรี่ครับกอดคอกับดุสบีฮอจบไปแล้วครับสำหรับ MLS FA ครับนะเลสเตอร์เสมอบอร์นมัธ 1-1 แต่ว่าจุดโทษครับชนะไป5ประตูต่อ4นะครับถึงเจ้าอาร์มจะยิงจุดโทษไม่เข้านะแต่ว่าเฮอร์เมนเซนโจเซฟเหนือไป2ลูกครับและหลังจาก FA ครับเสร็จสิ้นนะโอ้โหการฉลองยังไม่จบครับต้องมาฉลองว่าที่แชมป์ EFL Championship ครับเป็นเลสเตอร์ซิตี้ได้ไปอีก1ถ้วยนะการแห่รถบัสครับรถบัสรถแห่รถเก๋งมอไซค์นี่ฮะมาครบกันเลยนะแฟนๆก็มาร่วมให้กำลังใจตลอดเส้นทางครับพร้อมกับดีเจดำๆครับโอ้เจ้าอามแทบไม่ออกซีนเนี่ยออกมาซีนหนึ่งเมื่อกี้ก็มีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะสำหรับเจ้าอาร์มนะในฤดูกาลนี้ทั้งบอลถ้วยบอลลีกครับสรุปผลในฤดูกาลนี้นะฮะเจ้าอาร์มยิงไป17ประตูเลยนะจากการลง30นัดครับก็ถือว่าเป็นดาวซันโวของทีมนะจบไปแล้วครับสำหรับซีรีส์ของเจ้าอาร์มสุภชัยใจเด็ดครับศูนย์หน้าทีมชาติไทยเบอร์22ของเรานะกับทีมเลสเตอร์ซิตี้ก็สามารถพาเลสเตอร์ซิตี้ครับคว้าแชมป์ EFL Championship เพื่อขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกนะแล้วก็มี Emirates FA ครับครับเป็นถ้วยวินนิ่งอีกถ้วยนึงนะส่วนคาราบาวครับกับยูโรเปียนชิลด์นะครับก็ตกรอบไปทั้งคู่นะแต่ว่าได้มา2ถ้วยบวกกับ17ประตูของเจ้าอาร์มสุภชัยใจเด็ดใน EFL Championship ล่ะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู EP 1นะฮะเดี๋ยวผมจะปากลิงก์เอาไว้ตอนจบคลิปนะครับก็ไปได้ดูมาได้ตั้งแต่ EP 1นะครับจนถึง EP 12เลยนะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับซีรีส์นี้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะก็ตั้งแต่ทำช่องมานะฮะคลิปของเจ้าอาร์มเนี่ยมียอดวิวสูงสุดเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่เข้ามารับชมนะก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์หรือว่ากดติดตามนะครับฝากกดติดตามหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับถ้าใครชอบก็แชร์กันได้นะแล้วถ้าใครอยากให้คลิปพัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ดีๆนะครับในการทำคลิปที่มันดีขึ้นนะครับก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงค์นะครับเพื่อสนับสนุนกันได้นะครับคลิปหน้าจะเป็นยังไงนะครับจะมีคอนเทนต์ออกไปในแนวไหนยังไงก็ฝากทุกคนนะครับติดตามกันด้วยนะสำหรับซีรีส์นี้นะฮะผมอาจจะรวมเป็นตอนยาวไว้ใน EP นึงด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามารับชมจนถึงตรงนี้นะเส้นทางข้างหน้าจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามกันเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ